ไฟสักเม็ดก็ไม่ให้พลาดเลยนะครับเก็บละเอียดมากเก็บหมดเลยนะครับเก็บอะไรละเอียดป้าหลอกได้ไหมอ่ะมีแต่ไม่เข้าใจอ๋อเขียนให้พ่อเขาเฉยๆครับไม่หน่อยครับโอ้ยพ่อถ้าเขียนเอาตังค์แล้วมันจะเขียนไม่สวยไม่ได้เขียนไม่เมื่อก่อนมันเป็นก็เขียนอยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นผมเขียนภาพเหมือน15ปีในห้างบางคลองสมัยปี30จะมาถึงปี4เกือบ40สมัยหลังไม่ได้เขียนจะเขียนแต่ในหลวงอย่างเดียวที่บ้านเขียนเก็บแล้วก็ใส่เขียนเป็นสีไม่เขียนเมื่อแรกเลยไม่เขียนบอกหน้าแล้วผมเขียนใครได้ใช่ไหมผมไม่รู้เลยไม่รู้เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้รับจ้างเขียนบ้างโดนใครได้ใช่ไหมส่วนใหญ่จะสอนศิลปะเด็กฟรีมีสีให้มีกระดาษให้เก็บรายละเอียดพ่อก่อนก็มีที่บ้านเดี๋ยวรอยย่นก็ไหนไม่ได้ครับมันจะมาแล้ว85โอ้ยหาดูกลับไปแล้วเขียนให้เป็น15นะป๋านะโอ้ยยังเหลือ15ก็ไม่มาตอนนี้แข็งแรงอ่ะใช่ไปดูก่อนต้องไปทำกิจกรรมจานถวันท่านเสีย74พอดีจานถวันดัชนีไปดูอย่างไปดูงานที่เขาแสดงครับผมบางแค่ก็เจองานแกที่หอศิลป์คนบ้านลูกคนแสดงหนังทำงานกลางคืนกันเยอะพออายุเลย70แล้วมันร่างกายจะทุดโศกเหมือนไพโรจน์แสงวันบุญนี่ก็อายุก็ยังไม่มากทุกวันเนี่ยครับผมครับแล้วคุณพ่อมันเสียเวลาอยู่นะเพราะรอยย่นอะไรเงี้ยสำคัญสำคัญไม่เอาแบบที่คนสำคัญอย่าต้อมก็จะเอาไปบ้านเขาก็ใส่ขอไปจ่ายที่บ้านเลยคะหน้าแบบคนจริงจังมากบ้านได้เลยครับยังมีเวลาเยอะโอ้โหง่ายนะต้นมันใหญ่นี่แก่มันเขียนด้วยสีน้ำเขียนยากนิดนึงนะเพราะว่ามันผิดแล้วมันดูผิดเลยลบไม่ได้สีน้ำแต่ว่าก็ชุ่มๆดียิ้มแป้นเลยอ่ะ